จะบอกว่าถ้าเศรษฐกิจฉันดีร่ำรวยฉันพอใจแค่นี้บางคนก็บอกว่าอยากได้บ้านสวยๆเพื่อความสะดวกสบายและการพักผ่อนและอีกหลายคนก็อาจจะมองดูในแง่สุขภาพความรุ่งเรืองเกียรติยศชื่อเสียงหรือว่าตำแหน่งหน้าที่แต่สิ่งที่เราไม่ชอบและไม่อยากได้เลยนั่นก็คือไม่อยากพูดถึงด้วยก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยอายุสั้นการไม่แน่นอนว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากจบชีวิตบนแผ่นดินนี้และเราก็ไม่เคยที่จะคิดว่าหลังจากชีวิตบนแผ่นดินนี้ไปแล้วสิ่งที่ตามมาภายหลังนั้นเป็นอะไรแต่เราจะพยายามกอบโกยทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นความสุขในชีวิตปัจจุบันโดยพยายามที่จะปัดลืมเลือนวาระสุดท้ายในชีวิตสิ่งต่างๆที่คุณแม่กระทำลงไปไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือลูกๆทุกคนและคนที่อยู่รอบข้างคุณแม่กระทำด้วยความรักด้วยความเพียรและด้วยความตั้งใจ